ช้านี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในกิโลโลนะแล้วก็แลปลาโชว์กันอย่างนี้เลยนะเขาก็จะมีเครื่องดื่มมาต้อนรับนะครับทั้งตอนเที่ยงและตอนเย็นเลยนะแล้วก็มีปาร์ตี้โกรธที่เขาถ่ายแฟนเดย์แฟนกันวันเดียวฮะวันนี้จะพามาดูสระว่ายน้ำนะครับพอเข้ามาถึงจะแยกชายหญิงนะฮะเพื่อไปเปลี่ยนชุดนะครับแล้วแต่ก็ไปลงสระรวมกันนะซึ่งจะเป็นสระว่ายน้ำในร่มน้ำอุ่นนะพอเปลี่ยนชุดเสร็จก็เดินเข้ามาก็จะเจอสระว่ายน้ำในร่มขนาดใหญ่นะครับเป็นน้ำอุ่นไหมเนี่ยตุ้นน้ำอุ่นไหมเป็นสระน้ำอุ่นนะก็โอเคเลยนะครับมีครบวงจรจริงแต่ผมไม่ลงนะผมเอาเวลานี้ไปลงออนเซนดีกว่านะครับเพราะว่าสบายกว่าในประเทศไทยเรามีสระว่ายน้ำเยอะแยะแล้วนะครับไม่รู้ที่นี่ดีนะครับพนักงานที่นี่เขาจะกินข้าวที่นี่หมดเลยแล้วตอนที่เรานั่งทานเนาะเขาก็จะมาจอยกับเราด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยบริโอไหนคุณมิ้นอยู่เป็นบาร์เทนเดอร์นะเขาทำแมสตันมิกดิ้งเจคบาร์เทนเดอร์น่ารักมากครับแอมก็คิดว่า you are friendly and it is a very good culture that all the staff will have dinner with the guests right ส่วนของเครื่องดื่มนะครับสามารถขอที่บาร์หรือว่าจะเติมเองก็ได้นะฮะอย่างนี้ครับใครให้กดเองเลยนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นเบียรุนามะเบียรุนะฮะเดี๋ยวดูนามะเบียรุมันเทให้หมดกันนะครับเรากดเองได้นะด้านใต้ก็จะมีไวน์แดงนะฮะมีแก้ววางไว้อยู่มีเป็นจุดๆให้เลยนะครับมีทั้งไวน์แดงไวน์ขาวนะฮะเดี๋ยวขึ้นห้องเลยทั้งขวดเลยชอบมากเลยนะครับเอาทั้งสองโลนะครับในแต่ละวันก็จะมีเมนูเด่นนะเมื่อกี้เรากินหอยเชลล์ฮอกไกโดนะปลากระพงนึ่งมะนาวนะโอ้โหที่นี่ใครไม่มานี่แบบพลาดเลยเดินมาเข้าแคมป์เล่นสกีกับสโนว์บอร์ดอะเช้าก็ตื่นมาสโนว์บอร์ดตอนเย็นก็ปาร์ตี้หน้านี่ก็เหี่ยวอองเซนนี่อาบน้ำทุกวันคุ้มมากครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วนะครับ ในการมาคิโรโรเนี่ยคือการพาเมียเข้าโบสถ์ว่าในหนังมันเข้าโบสถ์กันนะไปดูโบสถ์คิโรโรเนี่ยโบสถ์ที่เขาถ่ายแฟนเดย์อ่ะแฟนกันวันเดียวฮะทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาก็ด่าหรอกเป็นแฟนชั้นหนึ่งวันแล้วมันจะได้อะไรก็ได้จะแตบไง ตึงตึงตึงเพลงมาแต่ฝันลำเอียงไม่เหมือนความจริงทิ้งเราให้สวยป่ะสรุปเข้าไม่ได้นะครับมันลื่นนะฮะเดินทางเข้าแล้วเขาก็ปิดกลวยนะฮะได้แค่เห็นเขาบอกว่าป้ายเขียนว่าถ้าจะเข้าต้องจ่ายค่าถ่ายหนังมาก่อนเลยอดนะครับยุ่งอย่างนี้นะครับเพื่อพึ่งถอดหมวกนะฮะวันนี้เป็นวันที่4ที่เรียนสโนว์บอร์ดเสร็จนะครับตอนนี้เป็นตอนเที่ยงแล้วคิดว่าตอนบ่ายคงไม่เรียนแล้วนะคงเล่นเองครับเดี๋ยวจะรีวิวคลาสเรียนฟรีของคิโรโรแกนคับเมดนะฮะว่าสโนว์บอร์ดเขาเป็นยังไงนะครับแต่ทุกครั้งที่เรากลับมาจากเล่นสโนว์บอร์ดอย่างนี้ตอนเที่ยงคุณก็จะเห็นบรรยากาศนี้ครับเดี๋ยวขอซับกล้องก่อนเขาก็จะมีเครื่องดื่มมาต้อนรับนะครับทั้งตอนเที่ยงและตอนเย็นเลยนะฮะแล้วก็มีปาร์ตี้ดินแดนปาร์ตี้โอเค thank you warm up okay 2-1ตรงนี้ครับเป็นส่วนที่เรียกว่าเธียเตอร์นะเพราะว่าจะมีโรงหนังอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวซุ้มอาหารกันตรงนี้เป็นหน้าบาร์นะรีโอเองจ้าขอเครื่องดื่มได้ทั้งคืนจนถึง5ทุ่มเนาะตรงนี้เป็นเธียเตอร์นะฉายหนังก็จะเป็นที่แกทเทอริงหรือรวมตัวกันตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนก็จะมีโชว์มีอะไรสนุกมากนะครับหลายคนบอกว่าเหมือนอยู่บนเรือสำราญแต่มันดีกว่าตรงที่ว่ามันมีสกีกับสโนว์บอร์ดให้เล่นนะคืนสุดท้ายในคิโรโรแกรนด์คับเมดนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวห้องพักให้ดูนะฮะสำหรับคนอื่นเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงนะแต่สำหรับผมเนี่ยอยู่ที่เนี่ย5วัน5คืนนะฮะในแต่ละวันเนี่ยเล่นสกีสโนว์บอร์ดเสร็จเนี่ยก็หมดแรงนะครับพอกลับมาห้องเนี่ยก็ไม่มีเวลาที่จะไปทำอะไรนะฮะชุดมันอยู่หน้าหนาวทั้งวันมันอยู่อากาศมันตากหิมะตากแดดลบ 8 ลบ 10ทั้งวันเนี่ยพอมาถึงเราก็อองเซนพอกลับมาถึงโรงแรมเราก็อองเซนก็คือเสร็จแล้วเราก็
ลงไปกินข้าวกินข้าวก็มีปาร์ตี้มีเบียร์มีแอลกอฮอล์ไม่อั้นแล้วก็ขึ้นมานอนตื่นเช้ามา 8:00 นก็ต้องรีบไปกินข้าวเพื่อจะไปเจอจุดนัดพบเพื่อจะเล่นสโนว์บอร์ดสกีอีกบอกตรงๆว่าส่วนตัวผมเนี่ยอยู่เนี่ยมา5คืนไม่ได้ใช้ห้องน้ำในห้องพักนะครับเดี๋ยวมาดูกันเข้าจากในห้องเข้าประตูด้านหน้ามาเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้นะครับทั้งกับล็อกเกอร์ที่ไว้เก็บอุปกรณ์สกีแล้วก็ใช้เข้าประตูห้องนะฮะของโตตุนก็มีของมาม่าก็มีคนละเส้นนะสะดวกมากตัวนี้อันเดียวเข้าได้ทั้ง2ห้องเลยนะครับตอนนี้เราใช้เปิดทั้งหมด2ห้องนะฮะเข้ามาจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็มีกระจกเงาแล้วก็มีตู้เย็นก็ปกติเหมือนโรงแรมทั่วไปนะครับแต่ที่มันไม่ปกติคือเพราะเราอยู่ญี่ปุ่นไงปกติแล้วโรงแรมในญี่ปุ่นอ่ะมันจะเล็กมากนะครับสำหรับห้องที่คิโรโรแกนเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะผมเนี่ยก็นอนกับลูกชายคนโตนะฮะภรรยาก็นอนกับคนเล็กอีกห้องนึงตรงนี้จะเป็นส่วนของเค้าเรียกว่าหน้าห้องน้ำของนะฮะอันนี้เอาไว้ล้างหน้าแปรงฟันได้นะครับด้านหลังเนี่ยเห็นจากกระจกเงาเนี่ยก็จะเป็นห้องส้วมญี่ปุ่นนะฮะซึ่งก็มิดชิดนะฮะใครจะตดเสียงดังขี้แตกปัดปดแปดฟาดเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเปิดประตูเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็จะมีส่วนของล้างหน้าที่ใช้แปรงฟันได้อีกจุดนึงตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันไปหาอะไรทานกันดีจะบอกได้เลยว่าผมเนี่ยไม่ได้แตะผ้าเช็ดตัวที่นี่เลยนะฮะสำหรับห้องผมแต่ของภรรยาเขายังใช้อาบบ้างผมไม่ได้อาบอ่างญี่ปุ่นที่นี่เลยมันเย็นมาทั้งวันนะพอมาถึงโรงแรมปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีช็อกโกแลตร้อนมีเบียร์มีอะไรเรากินเสร็จแล้วเราก็ไปองเซนเสร็จอาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จก็6โมงบุฟเฟ่ข้างล่างเปิด6โมง45ก็ลงไปนั่งทานบุฟเฟ่ทั้งหลายเนี่ยแอลกอฮอล์ไม่อั้นสักประมาณ3ทุ่มเขาก็จะเริ่มมีปาร์ตี้มีดนตรีร้องมีเล่นอะไรยาวไปจนถึง5ทุ่มเลยไม่เคยอยู่ถึง5ทุ่มเลยนะครับหมดสภาพก่อนทุกทีสำหรับคิโรโรเนี่ยคลับเมดเนี่ยเด็กๆประทับใจมากนะครับปีหน้าจะกลับมาอีกของน้องตุลนี่ก็ขึ้นไปถึงไรเดอร์3เลยก็คือเป็นการเล่นสโนว์บอร์ดไปถึงจุดที่มันเก่งที่สุดนะครับเขาบอกว่าไม่น่าเขาไม่อยากรีบกลับเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องพักต่อยังไม่เสร็จเตียงเนี่ยเป็นเตียงแบบเตียง4ฟุต5ฟุต4ฟุตครึ่งนะครับ2ตัวประกบกันนะฮะแล้วก็ผ้าห่มเนี่ยผืนยาวผืนเดียวนะฮะแบ่งกันห่มนะฮะกับน้องโตโดยรวมเนี่ยห้องมันโอเคมากเลยแต่ที่คุณเห็นมันรกๆเนี่ยพอเราเล่นสโนว์บอร์ดเสร็จเนี่ยเราก็โนละผมก็ถอดทุกอย่างโยนทิ้งเลยก็มันคือเรียกได้ว่าแทบทิ้งตัวนะครับไม่มีมาจัดใส่ตู้สวยๆหรอกเพราะตอนเช้าเนี่ยก็ต้องเอาชุดพวกนี้ใส่เข้ามาเหมือนเดิมถามว่าอยู่ในอุณหภูมิ -10 เนี่ยแล้วเล่นสโนว์บอร์ดเนี่ยอยู่ได้ไงเสื้อของผมเป็นเสื้อประมาณว่าเสื้อหนาวของพวกเขาเรียกอะไรอะนอตเฟสทั่วไปนะครับไม่ใช่เสื้อเล่นตะกี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวให้ถ่ายให้ดูเนี่ยฮะนอตเฟสทั่วไปแต่ผมก็ใส่โคลอมเบียทับอีกทีนึงด้านในของผมเนี่ยจะมีรองจอนก็ของยูนิโคนี่แหละแต่ผมใส่2ชั้นเลยแล้วก็เสื้อยืดอีกตัวนึงแล้วก็ใส่เสื้อเล่นสกีใส่แจ็คเก็ตไปแต่แจ็คเก็ตที่ไม่ต้องเอาไปก็ได้เอาไปเผื่อไว้เผื่อบางทีมันเจอลมข้างบนมันหนาวมากครับใส่ถุงมือใส่เขาเรียกสนับข้อมือใส่กางเกงรองจอน2ชั้นแล้วก็กางเกงเล่นสโนว์บอร์ดซึ่งสำคัญมากนะครับมันทำให้คุณเนี่ยสามารถนั่งอยู่บนน้ำแข็งได้บนหิมะได้โดยไม่เย็นตูดมากนะฮะแค่นี้ไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็อยู่ได้แหละน้ำมูกมันจะไหลตลอดเวลามีหมวกผ้านี่ก็จะเปียกน้ำมูกทั้งวันนะฮะทำอะไรไม่ได้คันจะควักที่ทู่มาเช็ดน่ะเลิกคิดเลยนะครับเพราะว่ามือเนี่ยมันมีถุงมืออยู่แล้วมันใส่สนับข้อมือมันถอดยากมากแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกที่เห็นนะฮะทั้งวันเวลาเล่นเนี่ยแสบตาก็ต้องใส่แว่นทั้งวันมันเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นทั้งวันมันอยู่อย่างเงี้ยเช้า2ชั่วโมง3ชั่วโมงเย็นตอนบ่ายก็อีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงมีมาพักเที่ยงนิดนึงใส่แบบเนี้ยครับพอมาถึงห้องอ่ะแล้วเราถอดรองเท้าบูทออกมาที่รองเท้าที่เป็นเล่นสโนว์บอร์ดอ่ะถุงเท้าก็เปียกเราก็แบบรู้สึกว่ามันเย็นไปทั่วอุณหภูมิทุกรูขุมขนนะฮะก็เลยต้องอยากไปลงอองเซนนะครับนี่แหละก็คือรีวิวเดี๋ยวก่อนจะกลับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเล่นกับครอบครัวทิ้งท้ายกับอีกแมตช์นึงนะครับเพราะว่าเราแยกกันไปเรียนเนาะไม่ได้เล่นด้วยกันเลยพรุ่งนี้เราก็จะไปเล่นด้วยกันแล้วเราก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะขึ้นไปสั่นระฆังนะเขาบอกใครมาคิโรโรต้องไปสั่นระฆังข้างบนนะเหมือนในหนังแฟนเดย์นะแต่ถ้าไม่ได้สั่นเนี่ยแสดงว่ามาไม่ถึงใช่ไหมนั่นก็ดีละอาจจะไม่สั่นนะครับเพื่อจะกลับมาใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวจะไปสรุปให้ว่าเวลาคุณมาที่เนี่ยตอนที่คุณลงไปกินข้าวเย็นน่ะก็คือมันจะเป็นที่เดียวกับข้าวเช้าข้าวสายข้าวเที่ยงข้าวบ่ายข้าวเย็นเนี่ยเขามีอาหารให้ตลอดนะครับวันสุดท้ายนะครับเรามากินฮอตพอตนะฮะก็รวมอยู่ในบุฟเฟ่นะแต่แค่ตะกร้าแรกนะชื่อว่าโอกอนนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายตังค์นะยกเว้นถ้าสั่งเพิ่มนะครับอันนี้เราก็กินแค่ตรงที่ฟรีเลยเดี๋ยวถ้าสั่งเพิ่มก็ไปกินบุฟเฟ่ต่อไม่สั่งเพิ่มแต่เดี๋ยวถ้าไม่อิ่มเราก็ไปกินบุฟเฟ่ต่อนะไม่สั่งเพิ่มหรอกกินของฟรีจะบอกว่าวันที่2ที่ไปกินยากินิคุไม่ควรมากินเลยนะแพงด้วยแล้วก็ไม่อร่อยกินยากินิคุที่ตัวเมืองซัปโปโรดีกว่านะครับถ้าใครมาที่นี่ไม่แนะนำนะฮะกินไลน์บุฟเฟ่นั่นแหละคุ้มที่สุดแล้วครับ
ับซึ่งในตะกร้าที่เขาแถมมาให้ฟรีเนี่ยให้เรากินเนี่ยมีสักประมาณนี้นะครับเอาจริงๆนะบ้านผมกินแค่นี้ก็มีสิทธิ์อิ่มแล้วนะเนี่ยมีหอยเชลล์มีปลาเนื้อขาวปลาเนื้อแดงน่าจะเนื้อวัวกับเนื้อหมูนะฮะมีหอยลายนิดหน่อยแล้วก็มีชุดผักอาจจะสั่งเพิ่มก็อย่างมากก็ข้าวนะฮะนี่มีพุ่มไม้นะครับแล้วก็แล่ปลาโชว์กันอย่างนี้เลยนะครับนี่คือบูธของโซนอาหารญี่ปุ่นนะครับก็ในนี้ก็จะแบ่งเป็นบูธนะฮะบูธนี้จะเป็นของโซนอาหารญี่ปุ่นกับพวกสเต็กนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารเวสเทิร์นนะฮะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวพวกนูดเดิลแล้วก็อาหารจีนไต้หวันนะครับส่วนนี้จะเป็นพวกแอปเปิลไทเซอร์อาหารทะเลนะฮะแล้วก็มีบูธขนมหวานอยู่ตรงนั้นเยอะเงี้ยเดินทุกวันนะบางทีมันก็ไม่ค่อยมีอะไรกินนะฮะก็โดยรวมโอเคแต่ยกเว้นอาหารเช้าผมว่าไม่ค่อยอร่อยแล้วก็ขอลากคลิปนี้ด้วยหิมะตกสวยๆนะครับที่คีโรโรมีทั้งเม็ดใหญ่เม็ดเล็กดูสิสวยมากเลยตอนนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในคิโรโรนะเดี๋ยวเราต้องเช็คเอาท์ตอนบ่าย3นะครับที่เนี่ยมันดีอย่างแต่ว่าถึงต่อให้เราจะเช็คเอาท์บ่าย3ตอนเที่ยงเราจะไปกินข้าวบุฟเฟ่ต์ได้อยู่นะแล้วเราก็ยังจะเข้าออนเซ็นได้อยู่นะเช้านี้เราก็เลยเลือกที่จะไม่เรียนกันนะจะได้มาเล่นกันเป็นแบบครอบครัวนะครับถ้าคุณจะมาที่คิโรโรแล้วอยากจะได้รับเลเวลเร็วๆเนี่ยแนะนำให้เรียนแบบ private เลยนะฮะเพราะว่าการเรียนกลุ่มเนี่ยบางทีก็เจอคนที่แบบว่าไปบอกว่าตัวเองอยู่เลเวล2เลเวล3อย่างเงี้ยแต่พอมาเรียนจริงๆอ่ะเค้าทําไม่ได้แล้วมันจะทําให้กลุ่มเสียเวลาครับหรือบางทีเนี่ยเราอยู่เลเวล1แล้วเราอยากจะอัพขึ้นไปเป็นเลเวล2เลเวล3อย่างเงี้ยบางทีอ่ะครูก็ไม่มีเวลามาดูเรานะฮะก็เค้าก็จะไม่รู้ว่าเราเล่นได้ขนาดไหนบางทีเราต้องไป challenge ตัวเองว่าเอ้ยไอเล่นได้ประมาณนี้ช่วยดูหน่อยอยากจะอัพเลเวลนะฮะถึงจะได้รับความสนุกนะครับเดี๋ยวผมว่าจะเล่นกับครอบครัวสักถึงประมาณเที่ยงแล้วก็จะออนเซนสุดท้ายแล้วเราก็จะเข้าตัวเมืองฮอกไกโดซัปโปโรกันแล้วครับนี่ครับตรงบริเวณนี้ของคิโรโรแกนจะมีป้ายอยู่นะจะเป็นจุดรวมคนเลเวลของคุณที่คุณจะลงเรียนนะฮะก็คือเรียนฟรีนะราคารวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วนะครับแต่จะเป็นเรียนแบบกลุ่มเนาะตรงนี้เป็นลานของบิกินเนอร์นะครับที่เริ่มเรียนอันนี้คือน้องโตเสื้อสีน้ำเงินบ๊ายบายโตบายบายวันนี้เป็นวันที่4ที่ผมเริ่มเรียนนะที่เนี่ยแดดมันจัดแต่ไม่เท่าไหร่พอมันสะท้อนสโนว์ขึ้นมาเนี่ยมันเลยแสบตามากนะครับมันเลยเป็นเหตุผลให้เขาถ่ายรูปสวยไงฮะดังนั้นเราก็เลยต้องใส่แว่นตลอดเวลานะฮะอันนี้คือบรรยากาศลานสกีด้านบนนะครับก็จะมีจุดที่นักเล่นสกีฝึกหัดใช้กันก็คือ Family Lift นะฮะแล้วต่อไปก็เป็นพวกจุดที่เป็นลายกรีนแดงที่มันชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาคารที่เห็นอยู่นี้เป็นคิโรโรอันนี้ก็อย่างนี้แหละครับเม็ดคิโรโรพีคนะครับก็คือจะต้องนั่งกอนโดล่าขึ้นมาจากด้านล่างมาด้านบนนี้นะฮะแต่ที่ผมพักอยู่เนี่ยเป็นขับเม็ดคิโรโรแกนนะครับเรากำลังขึ้นไปถ่ายรูปกันที่เดินอัศรีพาร์คป่ะน่าจะอัศรีวะมันชื่ออะไรไม่รู้นะก่อนมาเนี่ยเขาให้เลือกนะว่าจะให้เราเล่นอะไรสกีกับสโนว์บอร์ดตอนนั้นบอกเลือกสโนว์บอร์ดเพราะว่าไม่เล่นสกีแน่นอนยังคิดอยู่เลยว่าเล่นวันเดียวเดี๋ยวเล่นวันเดียวแล้วจะกินเหล้าทั้งวันเลยแต่จะไม่เล่นละเฮ้ยมันผ่านไป4วันครึ่งอ่ะแล้วเราจบโดยการที่เราแบบเล่นได้จากคนเล่นไม่เป็นนะส่วนตัวนี้ไฟไรเดอร์3เลยอ่ะบอกว่าเป็นทริปที่ประทับใจมากปีหน้าจะมาใหม่แล้วทรงผมเนี่ยเราไม่ต้องหวีผมเลยฮะเพราะว่าเราใส่หมวกทั้งวันหน้าก็เหี่ยวด้วยอ่ะอากาศมันแห้งนะพี่โตก็เล่นมิวสิกนะครับชีเดมูเกโดมาถึงนะครับอัศริวิวนะฮะมีพัตคาอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีคนเลยนะเพราะใครจะขึ้นมาเราจะมาสั่นระฆังเนี่ยจริงๆมันมี2วิวนะ2พีคเลยนะครับคือมี2ยอดนะแต่เราเลือกมาอัศริพีคนะเราจะมาสั่นระฆังสักยอดนึงก่อนนะสวยมากนะครับวิวข้างบนนี้ดูสิเพลงมา Goodbye เราขึ้นมาถึงบนนี้แล้วเราต้องสั่นระฆังนะครับเวลาตามตำนานอ่ะเวลาสั่นระฆังต้องบอกไอติมมาแล้ว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 
แค่วันเดียวก็ยังดีไปแล้ว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 บ้าหรือเปล่าวะชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงเหรอสวยมากถ่ายรูปเลยเร็ว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 1 2 3สำหรับใครที่อยากมาสลิวิวโอ้โหสุดผมนี่มันดูไม่ได้เลยอะต้องเผื่อเวลาไปกลับชั่วโมงนึงเลยนะเมื่อกี้ขึ้นมาชั่วโมงนึงนะตั้งแต่กอนโดล่าเลยอะไม่ไม่รวมแล้ว20นาทีอะ20นาทีเหรอต้องเผื่อเวลาไปกลับ40แต่เราถ่ายรูปคนอีก15นาทีใช่เผื่อถ่ายรูปเผื่อเข้าห้องน้ำอีกไม่งั้นน่ะตกรถแน่เลยตกรถเหมือนเต๋อชันทวิทย์อะตอนที่เรามานะครับมันมีระฆังกับเสาศาลเจ้าตรงนี้นะอย่าไปหลงเชื่อนะเขาทำฉากขึ้นมานะใช้เวลาทำ3วันนะก็คือจะบอกนะครับว่าเขาถ่ายหนังไม่รู้ของค่ายไหนเนาะแต่จะบอกว่าไอ้เสาศาลเจ้าไอ้เสาระฆังเนี่ยที่มันอยู่ตรงคิโรโลแกนไม่มีอยู่จริงนะครับตอนที่ผมมาเมื่อวันแรกเนี่ยเมื่อ4วันก่อนซูมละซูมละวันหนึ่งเขาขุดหลุมลงไปเลยนะประมาณ3คูณ3เมตรลึก2เมตรอ่ะเพื่อจะฝังฐานรากก่อนแล้วก็สร้างเสาระฆังนี้ขึ้นมานะฮะนี่ทีมถ่ายหนังทีมถ่ายหนังเนี่ยซูมช้าหน่อยนะมือมันเย็นตอนนี้มือมันแข็งถ่ายมา2วันแล้วผมไม่รู้ว่าหนัง Netflix หรือหนังฮอลลีวูดหรือหนังญี่ปุ่นนะเดี๋ยวขอซูมหน่อยดูดารากันอันนี้มันเคียนูรีฟนี่ไม่ใช่นะครับน่าจะหนังญี่ปุ่นนะโยโกะเธอจะแต่งงานกับฉันได้ไหมอ่ะไปถามพ่อเธอดูก่อนสิประมาณนี้ครับแล้วช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานก็จบลงถึงเวลาที่เราต้องบายบายคิโรโรไม่ต้องตื่นมาเล่นอีกแล้วตื่นสายนะso happy 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 ขึ้นรถดีกว่าครับขึ้นรถบายบายคิโรโรแกน when we finish the video don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out on our new videos thank you ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณครับ